สวัสดีค่ะเพื่อนๆฟ้าพิมพ์ Channel ค่ะวันนี้พิมพ์จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับอีกหนึ่งไม้ประดับไม้มงคลที่ใบของเขามีสีสันสวยงามมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะนั่นก็คือต้นหมากผู้หมากเมียนั่นเองนะคะเพื่อนๆตามความเชื่อของคนไทยในสมัยโบราณนั้นเชื่อกันว่าถ้าบ้านใดปลูกต้นหมากผู้หมากเมียไว้ประจำบ้านจะทำให้บ้านนั้นมีความอยู่เย็นเป็นสุขนะคะเพราะคำว่าหมากผู้หมากเมียเป็นคำคู่กันเหมือนคู่สุขคู่สมคู่บ้านนั่นเองนะคะและยิ่งไปกว่านั้นเชื่อกันว่าถ้าหากมีลำต้นขึ้นคู่กันสองลำต้นจะนำความโชคดีมาให้นะคะเรื่องความรักก็จะประสบความสำเร็จราบรื่นสมหวังในเรื่องความรักทุกประการเลยนะคะการขยายพันธุ์ต้นหมากผู้หมากเมียสามารถทำได้หลายวิธีนะคะเช่นการปักชำแยกเง่าตอนและเพาะเมล็ดนะคะแต่วิธีที่นิยมที่สุดในปัจจุบันคือการปักชำเพราะเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วและได้ผลดีนะคะโดยมีวิธีการง่ายๆก็คือตัดส่วนของลำต้นหรือกิ่งแก่จากต้นที่มีเง่ามากนะคะแล้วนำมาปักลงในแปลงหรือบริเวณที่เราต้องการจะปลูกนะคะหรืออาจไปเพาะไว้ในถุงเพาะชำรอให้รากของเขางอกก่อนแล้วค่อยนำมาปลูกในหลุมก็ได้นะคะจากนั้นให้รดน้ำให้ชุ่มนะคะเพื่อนๆต้นหมากผู้หมากเมียเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดีในทุกสภาพดินนะคะแต่ถ้าจะให้ดีควรปลูกในดินร่วนซุยนะคะเพราะต้นหมากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ชอบดินร่วนซุยและมีอินทรีย์วัตถุสูงนะคะดังนั้นถ้าปลูกในแปลงจัดสวนหรือปลูกในกระถางควรใช้เป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายผสมกับมูลสัตว์หรือใบไม้หรือวัตถุอื่นๆนะคะเช่นกากมะพร้าวสับแกลบเป็นต้นนะคะในอัตราส่วนดินกับอินทรีย์วัตถุ1ต่อ1หรือ2ต่อ1ก็ได้นะคะเพื่อนๆและถ้าปลูกในกระถางควรเจาะรูระบายน้ำด้านล่างด้วยนะคะส่วนในเรื่องของแสงแดดนั้นต้นหมากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ชอบแสงแดดดำไรนะคะอย่างแปลงนี้ที่เพื่อนๆเห็นในภาพเขาอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะแสงแดดส่องถึงเพียงเล็กน้อยต้นของเขาก็สวยสมบูรณ์งามแทบจะทุกต้นเลยนะคะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของการให้น้ำนั้นต้นหมากผู้หมากเมียเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมากนะคะแต่ต้องมีความชื้นในดินที่เพียงพอและเหมาะสมนะคะการให้น้ำให้รดวันละ1ครั้งหรือ2วันต่อ1ครั้งก็เพียงพอนะคะและการรดก็ให้รดพอชุ่มอย่าขังแฉะนะคะเพื่อนๆและสำหรับการให้ปุ๋ยนั้นจะเน้นที่ปุ๋ยคอกหรืออินทรีย์วัตถุเป็นหลักนะคะถ้าใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่ประมาณเดือนละ1ครั้งหรือ2เดือนต่อ1ครั้งตามความเหมาะสมนะคะให้ดูที่ต้นไม้เราด้วยนะคะเพื่อนๆและถ้าเป็นปุ๋ยเคมีก็ประมาณ 3-4 เดือนต่อ1ครั้งนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆชอบกันบ้างไหมคะต้นหมากผู้หมากเมียที่ในปัจจุบันนี้มีหลากหลายสายพันธุ์ให้เราเลือกนะคะซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็มีเอกลักษณ์ความโดดเด่นความสวยงามและสีสันของใบที่แตกต่างกันนะคะและนอกจากนี้ต้นหมากผู้หมากเมียยังเป็นอีกหนึ่งไม้ประดับที่มีการจำหน่ายและส่งออกไปยังประเทศต่างๆหลายประเทศเลยนะคะพิมพ์หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากต้นหมากผู้หมากเมียไม้ประดับไม้มงคลไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการปลูกประดับอาคารบ้านเรือนด้วยนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้พิมพ์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆต่อๆไปของฟ้าพิมพ์ Channel ด้วยนะคะ
ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะคะเจอกันใหม่กับสาระดีๆในคลิปต่อๆไปนะคะเพื่อนๆขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ